วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเป็นปีกระต่ายทองมาพบกับซูกิสเตอริโอเครื่อง 1,000 ปี 2022 ค่ะท่านผู้ชมต่างกันอยู่2อย่างนะคะ1เลขใหม่นะคะคันนี้น้อยคันนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะถามว่าน้อยทั้ง2คันไหมน้อยทั้ง2คันและอีกสิ่งสำคัญเลยนะคะคันนี้มาใหม่แจ่มแจ๋วเลยค่ะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันท่านผู้ชมคะถ้าได้ซูกิสเตอริโอทั้ง2คันนี้นะคะเครื่อง 1,000 เนี่ยเหมือนได้ป้ายแดงแต่ประหยัดกว่ากันตั้งเยอะเลยนะคะเดี๋ยวสายลมพาชมก่อนว่าคันแรกของเรานี้นะคะในวันนี้เลยนะเป็นเจ้าซูกิสเตอริโอเครื่อง 1,000 ปี 2022 ค่ะสเกิร์ตเขาทำมาสวยมากนะคะชุดแต่งเนี่ยนานๆจะเห็นเจ้าอีโกคาร์นะคะราคาประหยัดคันนี้ว่าแต่งพร้อมมากขาดอย่างเดียวขาดแค่คนขับนะคะอ้าวจะบอกว่าสายลมเลขไมล์มันน้อยระดับไหนน้อยมากค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าขอดูเลขไมล์หน่อยเดี๋ยวค่อยดูรอบคันมาชมเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้ามันถ่ายทอดเป็นกลิ่นได้เนาะก็จะบอกว่ากลิ่นใหม่ยังอยู่เพราะว่าถ้ากลิ่นใหม่ปุ๊บน่ะสายลมจะเวียนหัวเลยก็ยังเป็นเจ๊กเนาะอ่ะมาดูกันเลขไม้8,000ค่ะท่านผู้ชม 8,544 กิโลอ่ะฟังเสียงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บท่านผู้ชมค่ะติดปึ๊บปั๊บเนี่ยตรงนี้ทำไมไม่ดึงออกไม่ดึงสิคะมันใหม่มากเนี่ยติดมาจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยว่ามันใหม่ขนาดไหนท่านผู้ชมรอยแทบจะไม่มีเลยอ่ะดูด้านข้างนะคะดูสติ๊กสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยเครื่องนะคะนิ่มมากค่ะท่านผู้ชมอ่ะมาดูเปิดแอร์เย็นฉ่ำชมค่ะอ่ะเนี่ยดูท่านผู้ชมรอยไม่มีเลยดูผนังฝ้าเพดานดูเลยค่ะรอยไม่มีเลยนะคะเอาอีกอย่างนึงเดี๋ยวสายลมบอกว่าขออนุญาตดับเครื่องพวงมาลัยกับหัวเกียร์สังเกตไหมคะรุ่นของเจ้าซูกิเซเลริโอบันร้านกันมากมันไม่ต่ำและสูงเกินไปพอดีมากเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บปั๊บได้เลยไม่ต้องไปก้มหน้ามองเอสตัว R อยู่ไหนตัว N ตัว E อยู่ไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวดูตอนนี้ว่าห้องเครื่องมันใหม่มากนะคะใหม่ระดับไหนยังไม่ให้ดูดูข้างหลังก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ช่างภาพเราเข้ามาก่อนอ่ะกระทัดรัดมากเห็นไหมคะโชว์ท่อจริงๆแล้วมีท่อปกตินี่แหละแต่เขาโชว์เห็นไหมคะเหมือนมี2ท่อนะคะท่อละ2ก็เป็นสีรูอ่ะเปิดดูปึ๊บชมอ่ะนี่จะถามว่าข้างหลังเนี่ย1แข็งแรงมากดูนะคะจะวางข้าววางของวางเข้าไปเลยเนี่ยมันทนทานขนาดไหนนะคะเอ๊ะทำไมสอจะล้มมันโมโหไม่ใช่ค่ะใส่ใจค่ะดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเอามาเปิดเครื่องอุปกรณ์อยู่ครบนะคะว่าเอ็นเวลาวิ่งวิ่งไปแล้วมันกึกๆไม่ดังค่ะเพราะอะไรมันมีช่องใส่ของมันเนี่ยวางไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยช่องใส่เห็นไหมคะท่านผู้ชมอุปกรณ์ครบคันนะคะคันไหนไม่ครบก็ใส่ให้ครบอยู่ดีค่ะเวลาวางวางพอดีอ่ะซูมเข้ามาเลยเห็นไหมยางอะไรครบบ่งบอกว่ายางนะคะไม่เคยแตะพื้นอ่ะใส่ช่องมันเลยปุ๊บใส่อ่ะนี่แข็งแรงไม่พอนะอ่ะไม่พอนี่เจ้าของเดิมเขาซื้อสายอีกนี่ใส่เข้าไปเลยอ่ะมาดูค่ะถ่ายดูเนี่ยพอดีปั๊บพบเป็นรุ่นของเขาเลยนะคะท่านผู้ชมอ้าวและอีกอย่างนึงตรงนี้นะคะนี่สมมุติไม่อยากใส่แล้วก็ถอดเนี่ยถอดแค่นี้เองนี่เอาลงอย่างเงี้ยค่ะก็ถอดมันก็จะเอาลงได้เห็นไหมคะตรงนี้ก็ถอดออกได้เหมือนกันแล้วใส่ไว้ก็กีไกเหมือนกันเอาเกี่ยวปุ๊บอย่างนี้นะมีเชือกนะคะอีกประการหนึ่งนะคะท่านผู้ชมของมันเยอะมันวางแล้วเสื้อผ้าตะกงตะก้าวางเข้าไปข้างในได้ไหมได้เหมือนกันค่ะโชว์หน่อยนะนี่ค่ะดึงพร้อมกันเลยนะคะท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บมาแต่ว่าง่ายนะคะยื่นออกมาของเราอาจจะยาวมาหน่อยเราก็ยื่นได้ปกตินะคะท่านผู้ชมโอ้โหใหม่จริงๆคันนี้ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะหาที่จอดง่ายนะคะขับคล่องนะคะกระทัดรัดมากเนี่ยซูมเข้าไปด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคะอ้าวมาดูกันว่าสวยไหมสปอยเลอร์ข้างหลังสวยมากเขาแต่งได้ดีมากค่ะรักษาดีมากนะคะอ่ะเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะกว้างพอดีเห็นไหมคะทรงเขาสูงเวลามองจากข้างนอกเอ๊ะทำไมมันเล็กจังนั่งข้างในแล้วกว้างขวางมากนะคะท่านผู้ชมไม่มีรอยอะไรเลยด้วยรักษาดีมากได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะอ่ะเปิดดูเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะแอร์แบกด้วยอ่ะเนี่ยดูท่านผู้ชม
รอยแทบจะไม่มีเลยมันใหม่จริงๆนะคะอ้าวเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนว่าห้องเครื่องระดับไหนอ้าวยังไม่พอโชว์อีกท่านผู้ชมหลังคารอยอะไรตำหนิแทบจะไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าปีใหม่แล้วบางครั้งหลังคาก็มีสนอกสนิมเขาจอดตากแดดไม่ละค่ะไม่มีรอยอะไรเลยท่านผู้ชมค่ะมีแต่เกล็ดน้ำนี่เพราะว่าอะไรวันนี้ที่อยู่บนราชธานีฝนตก2รอบแล้วอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะคะมาดูว่าห้องเครื่องเจ้าซูกิสเลโอเนี่ยโลโก้เขาจะน่ารักนะตัว S น่ะเห็นไหมน่ารักดีไซส์แจ๋วเลยนะคะปุ๊บปั๊บมาดูเลยท่านผู้ชมว่าห้องเครื่องเขาจะแจ่มแจ๋วแค่ไหนนะคะดูเนี่ยสีต่างๆนะให้ดูเนี่ยสีแดงที่เขาแต้มไว้เนี่ยสีมาจากโรงงานท่านผู้ชมนะคะนี่998ซีซีหรือว่าเครื่อง 1,000 ที่เขาเรียกนี่แหละค่ะประหยัดน้ำมัน26กิโลลิตรนะคะท่านผู้ชมประหยัดมากเติมน้ำมันครั้งหนึ่งนี่แทบจะลืมว่าเอ๊ะเติมวันไหนไปเมื่อไหร่ยังไงนะคะประหยัดจริงๆนะคะเดิมทุกจุดเลยเนี่ยซูมเข้ามาดูได้เลยอ่ะเนี่ยซูมเข้ามาใกล้ๆท่านผู้ชมเห็นว่าความเดิมขนาดไหนท่านผู้ชมค่ะประหยัดน้ำมันราคาผ่อนก็ประหยัดราคาของเจ้าคันนี้นะคะยังไม่บอกนะอุบไว้ก่อนมาชมคันนี้กันก่อนค่ะท่านผู้ชมเจ้าซูกิเซเรโอเครื่อง 1,000 ปี 2022เหมือนกันต่างกันที่เลขไมค์ที่สอสายลมบอกนะคะว่าต่างกันยังไงมีสเกิร์ตเลขไมค์มาดูเลขไมค์คันนี้ก่อนค่ะท่านผู้ชมคันนี้บางคนไม่อยากได้แบบไม่อยากได้สเกิร์ตอยากได้แบบความเดิมๆเลยน่ารักน่ารักหน่อยนะคะมาดูเลขไมค์คันนี้กันนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 11,244 กิโลนะคะคันเมื่อกี้ 8,000 กว่าเนาะก็ต่างกันไม่เยอะเหมือนกันนะคะฟังเสียงดูเสียงนิ่มมากอ่ะนี่คันนี้ยังไม่ได้แกะถุงเลยเห็นไหม wow. ถุงยังอยู่เลยเห็นไหมคะนี่มาจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะคะนี่โอเคเอามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวสอสายลม2คันนี้บางคนก็อยากได้สเกิร์ตรอบคันบางคนก็อยากได้เดิมก็เก๋เหมือนกันค่ะเก๋ไก่เท่มากเหมือนกันเห็นไหมนะคะนี่อยากได้สเกิร์ตไม่น้อยต้องเป็นเจ้าคันนี้อยากได้เดิมนะคะไม่มีสเกิร์ตก็จะเป็นเจ้าคันนี้เหมือนกันอ่ะเจอกันด้านหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเจ้าซูซูกิเซเลโอเครื่อง 1,000 ปี 2022 ต่างที่เลขไมล์ต่างที่สเกิร์ตรอบคันนะคะราคาท่านผู้ชมค่ะอยู่ที่ 329,000 บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 4,444 บาทเท่านั้นทำไมลงท้ายด้วย44เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วนะคะปี 2022 22บวกกันก็444นะคะไม่ผิดหวังกับเจ้า2คันนี้นะคะเนี่ยปีใหม่วันนี้ปีกระต่ายทองนะคะรถสวยๆราคาพิเศษที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ฝาก2คันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะแล้วก็ทีมงานเรานะคะYouTube มีทุกวันนะคะไลฟ์สดนะคะแล้วก็เพจร้านนะคะแล้วก็มงคลชาแนลนะคะ TikTok ด้วยฝากไว้ในออฟอกอ้อมใจสนใจ2คันนี้โทรมาที่เบอร์0619581819เบอร์ของสายลมแอดไลน์ได้แล้วก็สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ